ที่สำคัญเนี่ยสภาก็จะเปิดใช่ไหมใช่ค่ะเรียกประชุมสมัยวิสามัญค่ะตั้งแต่18มิถุนายนนี้ค่ะอาจารย์คะเห็นมีพระราชกฤษฎีกาเนี่ยใช่ค่ะเรียกประชุมสมัยวิสามัญลงในราชกิจจาวันที่31พฤษภาก็ให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญของรัฐสภานะค่ะวันที่18มิถุนายนก็คือจะเปิดวันที่19นั่นแหละคราวนี้เท่าที่ฟังมาเบื้องต้นเนี่ยทางสวก็มีเรื่องของเขานะรู้สึกจะมีเรื่องของการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งใครต่อใครเนี่ยประธานศาลปกครองสูงสุดอัยการสูงสุดอะไรประมาณเนี้ยเขาก็มีของเขาทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีอเจนดาสำคัญเนี่ย2อเจนดาอันที่1ก็คือพิจารณารับหลักการในวาระแรกร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประชามติแก้ไขเพิ่มเติมค่ะอันนี้อันนึงละอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2568ค่ะซึ่งก็จะนับหนึ่งเพื่อให้ทันเสร็จภายในวันที่30กันยา2568คือเราจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณล่าช้ากันบ่อยๆไม่ได้นะค่ะปี67นี่กว่าจะเริ่มดีเดย์ใช้ได้จริงๆนี่ผมว่าประมาณพฤษภาเนี่ยถึงจะเสร็จเมษาแต่ก็ล่วงเข้ามาต้องเกือบปลายเดือนพฤษภาถึงจะเคาะนี่ก็มีเวลาใช้แค่4เดือนแล้วก็จะมีปัญหาแบบนึงแล้วถ้าเกิด68จะทํา68จะทําเนี่ยก็จะต้องเสร็จให้ทันนะค่ะเพราะถ้ามันดีเลย์เนี่ยมัน2ดีเลย์ไม่ไหวแล้วมันมีเรื่องเชื่อมโยงกับอันนี้ด้วยเชื่อมโยงกับเรื่องไอ้โครงการเติมเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลด้วย